สามีเนี่ยอายุ63ปีส่วนตัวของคุณผู้หญิงเนี่ย46นะคะเพิ่งจับได้ว่าสามีไปนอนกับผู้หญิงหลายคนอยู่กันมา20ปีเนี่ยตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชาวบ้านญาติพี่น้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตลอดแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เคยเชื่อจนวันหนึ่งนึกอยากจะดูข้อมูลจากเมมโมรี่การ์ดกล้องหน้ารถยนต์เนี่ยคุณหมอฟ้าปรากฏว่าเจอว่าเขาเนี่ยเข้าม่านรูดกับผู้หญิงหลายคนคนที่ดิฉันรู้จักทั้งนั้นคือช็อกมากหน้าชาไปหมดเลยแทบจะล้มทั้งยืนดิฉันขอหย่าสามีไม่หย่าปฏิเสธทุกเรื่องมีคนมายืมรถไปใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็หาคนมายืนยันไม่ได้ดิฉันเลยขอปรึกษามาดังนี้ค่ะปรึกษามาทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะคุณหมอฟ้าข้อที่1นะคะผู้หญิงที่สามีเอาไปนอนด้วยเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสูงวัยและมีสามีแล้วอย่างนี้ถือว่าปกติไหมข้อ2ดิฉันเนี่ยก็มีหน้าอกใหญ่และอวบมากหน้าตายังมีความสวยงามอยู่แต่ว่าสามีก็ไม่ค่อยจะมีอะไรด้วยอ้างเหนื่อยปีนึงไม่ถึง10ครั้ง3สามีไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมรับผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องที่เข้าใจผิดเกิดขึ้นขอถามว่าสามีจะแอบไปกินหญิงแก่เมียชาวบ้านอีกไหมคะข้อ4ตอนนี้แยกห้องนอนกันขอหย่าแต่สามีไม่หย่าอยู่แบบนี้ไม่มีความหวังอะไรในอนาคตแล้วดิฉันควรยืนยันที่จะหย่าไหมคะข้อ5ข้อสุดท้ายถูกสามีหลอกมา20ปีควรทนต่อไปไหมคะอันดับแรกก่อนเลยเนาะเรื่องรสนิยมทางเพศอะค่ะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลงั้นไม่ว่าจะเป็นกับอายุมากกว่าเป็นเพศไหนก็ตามมันก็คือรสนิยมทางเพศอย่างนึงซึ่งมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผิดผิดอย่างเดียวก็คือในกรณีที่รสนิยมทางเพศนั้นทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองหรือว่าต่อผู้นอนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสนิยมทางเพศเราตัดออกไปนะคะมันไม่มีว่าผิดปกติไม่ผิดปกติอย่างที่แล้วก็ที่สำคัญเราไม่ควรเอาบรรทัดฐานรสนิยมของเราไปตัดสินรสนิยมของคนอื่นหมายว่าอันนี้มันเป็นกฎหลักเลยที่จะทำให้สังคมที่มันมีความหลากหลายในปัจจุบันอยู่ร่วมด้วยกันได้เราต้องเคารพความหลากหลายอันนี้ก่อนอันดับต่อมานะคะในเรื่องชีวิตของเราเองเนี่ยที่บอกว่าอยู่ไปแบบไม่มีอนาคตท่านหมอต้องถามก่อนว่านิยามคำว่าอนาคตของน้องคนที่ถามคืออะไรถ้าหนูเอาอนาคตไปไว้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองอันนั้นคือผิดแล้วอันนั้นคือไม่ถูกแล้วอนาคตมันต้องเป็นของเราค่ะต้องอยู่กับตัวเราเองไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่กับคู่ไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่ที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอนาคตเรามันจะมีหรือไม่มีแล้วเราจะไปยังไงเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราเนาะมันต้องเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ตัวอย่างที่สามจะหย่าไม่หย่าอยู่ที่หนูแล้วล่ะแค่ต้องถามตัวเองว่าแต่งงานกับสามีคนนี้เพราะอะไร อยู่กับเขาเพราะอะไรและไอ้ความผิดนี้ที่เขาทำรับได้หรือไม่ได้คำตอบอะมันอยู่ที่ใจหนูหมดแล้วจะมาตอบให้หมอฟันธงไปก็คือหรือว่าพี่ตั๋งอะฟันธงให้ก็คือไม่มีประโยชน์เพราะจริงๆอะในเนื้อหาที่ส่งมาหมอว่าหนูตัดสินใจไปแล้วแค่เพียงแค่ต้องการคนมาแบบยืนยันหรือมาบอกว่าเออทำอย่างนี้สี่ดีซึ่งไม่มีใครตอบแทนหนูได้เรื่องที่หนูต้องตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าหนูตัดสินใจได้ว่าอนาคตหนูอยู่ได้โดยไม่มีเขาและหนูก็จะมีความสุขหนูก็ move on ไปค่ะเนาะก็ move on ไปแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้มันรักเขามากเลยแบบยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วก็คือถ้าไม่มีเขาอยู่ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่มีอนาคตยังจำเป็นต้องมีเขาอยู่ยังก็ต้องพยายามหาทางคุยกับเขาเดี๋ยวนี้มีเป็น couple therapy ค่ะถ้าสมมติตัดสินใจว่าจะอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าเราจะก้าวข้ามปัญหาขั้นตอนนี้ไปได้ยังไงจงมือไปปรึกษา couple therapy ซึ่งเป็นจิตแพทย์เรื่องของชีวิตคู่ได้เลยเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงโทรไปสายด่วนเนี่ยของกรมสุขภาพจิตว่าเอ้ยต้องการจะปรึกษามันมีโรงพยาบาลไหนบ้างที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็จงมือกันเข้าไปปรึกษาเลยค่ะ